อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดและนำเข้าจากอเมริกาพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Nissan Talk Transmission Channel 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ DID ครับส้มมอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมามาเปิดสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยได้ข้อมูลจากบางหน่องมาครับผมบอกรถแบ็คโฮเนี่ยก็คือรถตักดินครับมันไม่มีคัทนะเขาบอกว่ามันไม่มีคัทนะครับใช้เครื่องตรงเข้าปั๊มไฮดรอลิกเลยดีเลยครับทำไมใครถามมาว่ามีคัทไม่รู้ใครถามมาแต่แต่บางหน่องมาช่วยตอบให้ตอนเราทำตอนไม่มีคัทมันเป็นเกียร์โยกเดินหน้ามันมีเกียร์แค่สองสปีดเองมันลูกเต่าลูกกระต่ายเพราะเต่านี่คือเดินช้ากระต่ายนี่คือเดินเร็วแล้วก็มีเดินหน้าถอยหลังตอนที่ผมแข่งโคมัตสุเนี่ย PC 200เนี่ยก็ไปหัดขับไปเรียนหัดขับกับเขานะมันก็ขึ้นมามันก็เป็นการโยกแล้วก็แต่ที่ยากที่สุดคือการบังคับไฮดรอลิกให้มันตัวรถมันหมุนเอาตักยกขึ้นยกลงอะไรพวกนี้มันยากสองคำสั่งแล้วก็คำสั่งมันจะประสานกันอ่ะแล้วถ้าเกิดคนเดินรถไอ้แบ็คโฮเก่งๆนี่นะมันจะต้องแบบเดินขึ้นหน้าผาเอาบุ้งกี่ไปเกาะหน้าผาดึงรถให้ขึ้นลงเนินอะไรเงี้ยมันยากมีทักษะมันยากต้องฝีมือครับการขึ้นลงจากรถนะฮะโดยไม่ต้องใช้แรมนะฮะโดยใช้ขาแล้วก็ใช้ตัวแท็กของมันตัวเนี่ยสามารถที่จะดันรถให้ตัวเองขึ้นไปอยู่บนเทเลอร์ได้ขึ้นไปหลังหกล้อได้เอาคิดดูเคยเห็นอยู่อันนั้นระดับปรมาจารย์นะครับนะแต่ว่าบางทีก็ต้องระวังนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ใช้เครื่องจักรก็ต้องระมัดระวังนะก็นี่ไงบางหน่องบอกว่าตกเขาตายพอดีทำแบบนั้นก็ใช่ไงเขาจะบอกว่าอย่าไปเสี่ยงพี่เลนเล่นอะไรนี่มันก็ต้องดูในคลิปแบบมีที่เขาทำพวกนี้แต่ว่าเอาข้อจริงแล้วอ่ะที่ไม่นิยมทำเพราะว่าตัวไฮดรอลิกเนี่ยซ่อมแพงเพราะนั้นมันถ้ามันเกินกำลังรถเนี่ยเอาไปใช้ผิดประเภทเนี่ยอาจจะพังเร็วแล้วเมืองไทยเนี่ยมันซ่อมแพงฝรั่งก็จะเอาไปเล่นกันเพราะอันนั้นฝรั่งมันทำได้ไงเอาเชือกไปผูกแล้วคนไปเกาะแล้วก็หมุนโยนเหวี่ยงคนออกไปเคยดูในคลิปอ่ะเคยเห็นไอ้ว่าเกินไปมันก็ขีดสุดเกินความสามารถของรถไปมันเอาพลิกแพงแผงไปมาเราประสานอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้รวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook Live ก็ฝากคำถามในคอมเมนต์ได้นะมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะช่วงนี้รอสายขอบนหน้าจอแล้วกันครับที่บ้านตอบไปแล้วทางบ้านยังไม่ได้ชมฮะเราบอกว่าสตาร์ทถ้าขึ้นถ้าขับอยู่แล้วไปกดโดนปุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงครับไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเคลียร์คาอยู่ในโหมดใดนะโหมดดีหรือว่าโหมด R เดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยปุ่มนี้มันจะถูกตัดการทำงานโดยอัตโนมัติใช่ครับปุ่มนี้มันจะทำงานต่อเมื่อเกียร์ไปอยู่ตำแหน่ง N กับ P ครับก็เป็นการสตาร์ทสต็อปปกติกดไปก็ดับแค่นั้นเองใช่แต่ถ้าเข้าเกียร์อยู่ไม่มีปัญหาไม่มีครับมันตัดโดยอัตโนมัติมันเป็นเซ็นเซอร์ของมันเรื่องของความปลอดภัยยกเว้นที่พวกนี้ไปใส่ปุ่มไปทำเองพุทสตาร์ทเองอันนี้ผมไม่แนะนำนะถ้าไม่ใช่โรงงานทำมาเนี่ยไอ้พวกประเภทแบบอยากเปลี่ยนรถตัวเองให้มันเป็นเหมือนเครื่องบินใส่ปุ่มพุทสตาร์ทแล้วก็อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอันนั้นโดนระดับฮะเราจะบอกเขาว่าอันนี้นะมันระบบการทำงานมันต้องผ่านรีเลย์ระบบสายไฟต้องดีเพราะว่าไม่งั้นไฟช็อตเดี๋ยวก็พังเนี่ยไฟไหม้รถเอาอย่าไปส่งถามถึงก็ครับระบบเบรกเขาบอกว่าเบรก ABS เวลาทำงานทำไมมีเสียงดังจังครับไม่ได้บอกรถมาเสียงดังไงฮะคุณเคยเบรกคุณเคยใช้เบรก ABS แบบเต็มสูบไหมคุณเคยไหมเคยผมเคยใช้ผมเคยใช้แล้วผมบอกว่าแล้วผมเคยใช้ในสมัยที่มันออกมายุคต้นๆเนี่ยขับรถด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถนนเส้นสุพรรณดอนเจดีครับคนวิ่งตัดหน้าเบนซ์300 EW 124โรงจำปาเนี่ยเบรกอยู่อะแต่เสียงเบรกแบบสนั่นมโหฬารเลยนะบัก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 เสียงแบบตุ๊ก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 อย่างนี้เลยนะรถอะใช่แต
แต่ว่าไม่น่าเชื่อเพราะขนาดว่าคนดึงตัดหน้าผมฉี่แตกแล้วเรื่องเกมหม้อเรื่องเกมหม้อห้อมแล้วเรายังคิดเลยว่าชนแน่ๆยังไม่น่าเชื่อแต่ว่าระยะมันไม่น่าเชื่อนะว่ามันเอาอยู่แล้วก็แบบแต่เบรกแบบอืด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 ก็เลยคือจังหวะการทำงานของ ABS ของปั๊มนี่แหละจับปั๊มเนี่ยจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยอืดอืดแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่หักหลบสิ่งกีดขวางได้แต่ว่าต้องมีสตินะครับไม่ใช่ว่าพอรู้ว่า ABS จะหักหลบสิ่งกีดขวางได้หักพวงมาลัยคว้างเลยเรียบร้อยฮะมันต้องค่อยๆไปรู้ประคองรถค่อยๆไปแต่การทำงานก็ต้องบอกว่ามันก็มีสองแง่นะเพราะว่าจากตัวเองได้ไปทดสอบรถไงก็จะมีด่านนึงที่มันต้องทดสอบเราต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมพี่เอ็กซ์เราทดสอบมาหยุดหน้าเส้นน่ะคือต้องหยุดต้องกระทึบเบรกอย่างเต็มแรงซึ่งขัดกับการขับรถของเราในยุคตั้งแต่ถ้าเป็นคนยุครุ่นเก่าอย่างรุ่นที่นั่งอยู่เนี่ยน่าจะรุ่นเดียวกันหมดสมัยที่ไม่มีเบรก ABS จะล็อกคือจะไม่มีใครพยายามกระทึบเบรกอย่างรุนแรงเพราะว่ากลัวเบรกจะล็อกล็อกแล้วก็หมุนไปในทิศทางไหนก็ไม่รู้มันจะไปสัญชาตญาณไงเหยียบปล่อยเราจะพยายามไม่เหยียบแรงแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือทำให้รู้ว่าเหยียบได้อย่างเต็มที่แบบกระทึบเบรกเต็มที่เลยคอมพิวเตอร์ขอช่วยรถมันไม่เสียอาการแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็มียังมีรถที่ไม่มี ABS อยู่เหมือนกันถ้ามีโอกาสไปขับรถเก่าๆเงี้ยนะใช่ฮะอาจจะรุ่นตัวไม่ท็อปอาจจะผิดพลาดก็มีนี่ไงก็ถึงบอกว่ามันจะผิดพลาดไงคือการทำงานคนละเรื่องกันเลยนะนั่นคือส่งผลร้ายแรงไงนะถ้าเผลอไปเหยียบรถไม่มี ABS เนี่ยหรือว่ารถที่ระบบ ABS ที่ทำงานเสียรถที่ไฟ ABS โชว์คือเดิมทีเคยเบรกเงี้ยเบรกแรงๆแล้วรถมันอยู่แต่ลืมไปว่ารถตัวเองตอนนี้ไฟ ABS ขึ้นอยู่ไม่ว่าจะปั๊มเสียเซ็นเซอร์ไม่ทำงานนั่นคือตอนที่ระบบ ABS ไม่ทำงานเพราะนั้นถ้าเผลอไปกระทึบเบรกแรงๆเนี่ยก็รถก็เสียอาการได้เหมือนกันแต่รถบางคันต่อให้มี ABS ก็เอาไม่อยู่นะครับ BMW 140ที่ปาวานเอาไม่อยู่ถ้ากดไฟเขียวออกไปแล้วเบรกข้างหน้าเลยนี่นะต่อให้กระทืบเบรกก็ไม่อยู่เพราะโมเมนตัมน้ำหนักของรถมันถลายออกไปยังไงก็มันเอาอยู่แต่ว่าระยะเบรกมันยาวมันยาวมากหลายส่วนเนี่ยหลายส่วนเนี่ยมันผสมกันในระหว่างระบบเบรก ABS กับยางด้วยครับประกอบยางมีผลถ้ายางไม่ดีเนี่ยยังไงก็ลื่นยังไงก็ถลายบอกว่า ABS แล้วยางไม่เปลี่ยนเลยใช้ยางล้อก็ไม่มี ABS ก็ไม่ได้ทำงานทำงานไม่ได้ครับแล้วขับไม่ได้ด้วยนะเคยขับรถถนนลื่นๆมั้ยถ้าใครสังเกตนะผมว่าทุกคนเจอถนนที่เป็นลื่นๆแบบขี้เลนหรือฝนเพิ่งตกเนี่ยขับมันจะรู้สึกว่าพอเบรกมาทีแล้วเสียงมันคือหน้ายางมันแข็งนั่นแหละคือจังหวะที่ล้อทะลื่นถลายนั่นแหละแล้ว ABS ทำงานอ่ะมาอีกข้อนึงถามถึงเรื่องเบรกต่อเนื่องเลยครับ W212 ครับไฟเตือนผ้าเบรกบางโชว์นะครับถามที่ศูนย์บอกว่าต้องเปลี่ยนทั้งจานทั้งผ้าเบรกครับถ้าทำเฉพาะผ้าเบรกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจานได้ไหมครับมันต้องดูดิครับว่าจานคุณสึกเท่าไหร่ไอ้คำว่าเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนจาน W212 ก็คืออีตาเหลี่ยมนี่แหละก่อนสมปัจจุบันเนี่ย คือคุณต้องเข้าไปดูอ่ะจริงๆมาเปลี่ยนอู่ข้างนอกก็ได้นะถ้าคุณรถคุณหมดการันตีแล้วมันอย่างงี้พี่วอทอันเนี้ยจะบอกเลยว่าไฟสัญญาณที่มันขึ้นเนี่ยมันแจ้งได้แค่ผ้าเบรกจะหมดผ้าเบรกบางใช่ส่วนจานเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์เนี่ยไปดูแล้วเขาดูแล้วว่าจานมันบางมันมีสเปคที่กำหนดอยู่ถ้าเกิดมันบางจริงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าโอกาสจานแตกนี่ก็มีนะล้าวโคตรได้มันมีจานบ่อยมันมีหลายส่วนนะแล้วต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เรารถเขาไปเช็คที่ศูนย์เนี่ยศูนย์จะแนะนำอย่างนี้เพราะว่าจะทำทีเดียวเลยครับแต่ในส่วนนึงเนี่ยบางทีซ่อมอู่ข้างนอกอาจจะยังใช้ได้พอได้อยู่ไม่หรอกอย่างนี้พี่ผมเพิ่มเติมไหมคือคนอาจจะตกใจว่าไปถึงเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนจานเลยเหรอคือบางทีผ้าจานเบรกเนี่ยถ้ามันไปเจียหน้าหนึ่งรอบเนี่ยมันยังพอใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งตามพูดแบบณเศรษฐกิจแบบนี้นะคือมันไปล้างหน้าจานใหม่เนี่ยหรือบางทีเจียจานใหม่เนี่ยมันยังใช้ได้อีกสักรอบนึงแต่รอบหน้าก็ถ้าเบรกหมดเขาหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะมันเริ่มบางคือในตัวจานเบรกเองเนี่ยข้างบนขอบเนี่ยมันจะมีเขามีสเปคกำหนดอยู่ขีดอยู่ว่าให้ตัวนี้มันหมดสเปคหรือยังแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยรถยุโรปอ่ะส่วนมากนะตรงกลางมันจะกินมันท้องช้างอย่างนี้แล้วก็หัวท้ายเนี่ยมันก็จะหนาอยู่ตรงกลางมันจะหมดไปแต่ว่าถ้าเกิดเจียได้ก็เจียไปถ้าเจียไม่ได้ก็เปลี่ยนเถอะครับมันเจียไม่ได้ก็มันสำคัญนะฮะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแต่บางศูนย์ก็ต้องมองมุมกลับเหมือนกันทั้งสองด้านบางศูนย์ก็จะเอายอดเหมือนกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็จะล่อจานเหมือนกันใช่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรถ้าศูนย์บริการก็อย่างที่เราบอกแล้วไม่ศูนย์บริการก็ถูกอบรมมันอย่างนี้ช่างศูนย์คืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนเขาไม่ซ่อมไม่คือเอาทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วระบบเบรกเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่นะครับเพราะนั้นก็เข้าใจเหมือนกันว่าถ้ามันจริงๆแล้วถึงเวลาเปลี่ยนถ้าพร้อมก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน
คือถ้าทำในศูนย์เนี่ยนโยบายศูนย์เนี่ยสำหรับ e class ตัวนี้นะเขาเปลี่ยนทั้งผ้าทั้งจานแล้วก็สายเตือนถ้าเบรกด้วยนะฮะเขาเปลี่ยนยกเซตเลยประมาณ 4-5 หมื่นบาทนะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยากเซฟทำเครื่องนอกก็เปลี่ยนผ้าเบรกแท้แล้วก็เจียจานเอานะครับลองเช็คดูว่าเกรดหรือความหนามันยังได้แล้วก็สายเตือนเบรกผ้าเบรกหลังเนี่ยผ้าเบรกหลังอยู่ประมาณ 2,000 กับบาทผ้าเบรกหน้าไม่ถึง 3,000 ประมาณ 3,000 เบ็ดเสร็จรวมค่าแรงด้วยนะรวมเจียจานนี่ไม่เกิน 7,000 บาทประมาณหมื่นนึงอ่ะเราตีเอาไว้ก่อนมีสายด้วยมีสายเตือนอีก4ล้อก็ประมาณหมื่นนึงครับสายก็จะประมาณ900 1ใน4นะฮะมีข้อนึงนะครับน้ำมันเกียร์ JWS 3309กับ Decron T เติมปนกันเกียร์จะพังไหมครับพังไหมพี่หมอผมว่ามันคนละตัวกันเพราะว่า Decron T กับ3309เนี่ย3309เนี่ยโมบิลเป็นคนทำมันจะออกแบบมาตั้งแต่รถปี2000ขึ้นไปพอปี2000ขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้ค่าของในแต่ละตัวเลยตามไม้วัดน้ำมันเกียร์เขาถามกันว่ามันปนกันได้ไหมปนได้แต่ถ้าปนกันค่าแอคทีฟที่มันเกิดขึ้นมามันจะไม่ดีจะทำให้แผ่นคาร์ดมันร่อนได้ ผมเคยเจอมาแล้วครับแล้วเจอเยอะด้วยเพราะนั้นอย่าไปปนใช่แล้วมันมีความจำเป็นไหมที่ต้องปนกันไม่มีก็ถ่ายออกแล้วก็เติมมันเดียวก็ได้นอกจากพวกเสียดายไงบางทีคนไม่รู้หรือเสียดายไม่รู้หรือเสียดายมีสองอันนี่แหละครับไอ้พวกเสียดายนี่ก็เยอะเพราะมันเกียร์มันเหมือนน้ำมันเครื่องนะถ้ามันเกียร์มันจะถ่ายออกมันก็จะเปลี่ยนก็คือแต่เมื่อมันไปถ่ายที่ศูนย์แล้วก็เติมมาเต็มแล้วเปลี่ยนหมดเลยถ้ามันรั่วในระบบคือมันต้องเอาส่งเข้าไปซ่อมแล้วใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ว่าอยู่มาชักการวัดเติมกันใหญ่เลยเติมตาร์ทรถเติมไม่ใช่แล้วผมเจอบ่อยมากเลยเพราะเกียร์มันเป็นระบบปิดถ้าน้ำมันเกียร์ขาดเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเกียร์มันพังมีปัญหาผมเจอบ่อยมากเลยที่ว่าน้ำมันเกียร์คนขับรถไม่รู้ไม่เคยเปลี่ยนว่าเกียร์มีกองด้วยหรือเปล่าเอาง่ายๆ W204 เพิ่งจะเจอมาแผงวงจรของระบบการสั่งงานของเกียร์เนี่ยพอถอดมาปุ๊บแดงหมดเลยแล้วก็กองเนี่ยระบายไม่ได้อะเสียเลยครับก็ต้องเปลี่ยนแผงวงจรแต่เกียร์ไม่พังนะในระบบแมคานิกไม่พังระบบอิเล็กทรอนิกส์การสั่งงานพังไม่ใช่เพราะว่ากองไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ขออนุญาตรับสายคุณเก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดีผมจะปรึกษาเรื่องซื้อรถมือสองครับเชิญครับคือผมตั้งงบไว้ประมาณ300,000นะครับคือแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้รุ่นไหนบ้างครับตั้งงบไว้300,000อันดับแรกก่อนคุณจะเอารถเก๋งรถกระบะรถตู้รถอะไรเล็งๆไว้ในใจมีอะไรบ้างอ่ะที่ชอบก็เป็นพวกรถ7ที่นั่งอะครับเอา7ที่นั่งเลยเหรอ300,000เนี่ยนะ7ที่นั่ง300,000ก็ต้องมีตอนนี้มีอะไร Innova ตัวแรก Innova Avanza G-Wagon นะครับครับ Sport Rider ถ้าตัด Avanza ออกได้มั้ยครับมันต้องแยกคัดรถก่อนครับเอาคือวัตถุประสงค์คือจะเอานั่ง7คนว่างั้นเถอะครับถูกไหมส่วนจะเป็นใช่ครับ PPV หรือจะเป็นขนาดเล็กรถขนาดรถไซส์อย่างพวกเอาเวนซ่าเอาเวนซ่าอะไรพวกนี้ก็อีกเรื่องนึงในงบ 300,000 ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับวัตถุประสงค์การใช้งานครับใช้ยังไงรถคันนี้ก็คือใช้แบบในครอบครัวครับวิ่งไกลไหมวิ่งไกลไหมก็ไม่ได้วิ่งไกลมันก็คือไปต่างจังหวัดบ้างเลยเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับอ๋อไปต่างจังหวัดแล้วไม่ไกลอ่ะฮะหมายถึงว่าวิ่งต่างจังหวัดก็คือเอาดอกเดินทางไปหรือใช้ตัวไปว่างั้นเถอะภาษาเขาเนี่ยฮะไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ไกลเขาบอกไปต่างจังหวัดไงใช้ทั่วไปว่างั้นใช้ในครอบครัวแล้วก็มีเดินทางจังหวัดด้วยถูกไหมคันนี้ครับก็แล้วก็กำลังเน้นรถที่มันนั่งได้เยอะแล้วก็ประหยัดด้วยไหมใช่ใช่ครับใช่ไหมคือวันนี้ถ้า300,000ผมเห็นภาพตัวแรกนะปัญหารถยากมากเลยนะครับลอยขึ้นมาอยู่ในหัวผมเลยถ้าคิดว่าเอาไปรถไปพาลูกพาเมียเที่ยววัตถุประสงค์แค่นี้เลยนะไปใช้งานพาลูกพาเมียเที่ยวผมถ้าเป็นผมอยากได้อินโนวาตัวดีเซลตัวแรกจบรถยากก็ถ้ามันยากไงแต่ซื้อแล้วจบไงซื้อจบถ้าเจอผมก็เชียร์ให้เอาถูกป่ะถ้าไปหาแล้วเจออินโนวาดีเซลซื้อเลยในงบเลยนะแล้วถ้าสมมติผมมีในใจคือถ้าสมมติเป็นโตโยต้าวิทนะครับ
พอเล่นได้ไหมครับวิชผมมองว่าอย่างนี้ฮะผมมองว่าโอเคดูรูปทรงอ่ะผมว่าวิชมันเป็นคนที่แบบว่าคนมักจะมองวิชเพราะว่าหนึ่งรูปชมมันดูดีวิชมันนั่งจริงๆมันนั่ง5คนเท่านั้นข้างหลังก็วางของไม่ได้นั่งได้4ด้วยเขาบอกกลางแถวกลางไม่มีตรงกลางปูดด้วยไม่มีตรงกลางปูดด้วยตรงกลางโบกไปเลยโบกไปเลยเส้นปูดมันเป็นรถทำมา6ที่นั่งใช่มัน6แล้วก็2ที่นั่งท้ายมันเป็นเหมือนด็อกซีทอ่ะคือเด็กๆนั่งนั่งจริงไม่ได้นั่งได้แค่6คน4คน4กับข้างหลังข้างหลังเด็ก4ผู้ใหญ่2เด็กประมาณนี้ไม่เกินนี้คือตัวรถดูดีแต่ว่าเวลาใช้เวลาที่เราเซอร์วิสเนี่ยมันอาจจะหนักนิดนึงนะครับราคาซ่อมแพงนะจ๊ะวิทเนี่ยไม่ถูกนะจ๊ะเครื่องตัวเครื่อง 2,000 เนี่ยมันจะไม่มีเครื่องเข้ามาในเมืองไทยใช่น่าจะหาช็อตบล็อก 2.4 มาผมจะบอกว่าปัญหาของมันคือ Toyota Wiz วันนี้นะมันโซมไม่รู้จะโซมยังไงแล้วเพราะมันเปลี่ยนมือกันจนแบบเล่นกันจนถลุงกันจนพังแล้ววันนี้แล้ววิชรุ่นใหม่ก็ไม่มาสักทีครับถ้าเป็นพี่นะครับพี่มองไปนู่นเลย Innova Diesel ตัวแรกหรือไม่ก็ Innova ตัว2ที่เป็นรุ่น Exclusive เครื่อง 2,000 ก็ยังโอเคแล้วผมว่ามันไปไหนก็ได้ซ่อมที่ไหนก็ได้อะไรมีทุกอำเภอศูนย์ซ่อมมีทุกตำบลเดี๋ยวนะรถคันนี้มันรถคันเดียวในบ้านเลยไหมครับที่จะซื้อใช่ครับคันเดียวเลยใช่ไหมนั่นแหละอินโนวาเนี่ยตอบโจทย์จริงเอานั่งขนาดนี้นะฮะเพิ่ม 300,000 นี่เพิ่มมองไปถึงรถตู้เลยเอาตู้หัวจรวดอะไรอย่างงี้มันก็ซื้อได้แล้วเอารถจรวดมันเก่าไปให้เอ็ดราคาเตี้ยให้เอ็ดราคาเตี้ยนะให้เอ็ดราคาเตี้ยก็ได้ปิ๊บเล็กปิ๊บเล็กอ่ะปิ๊บเล็กอ่ะแต่ปิ๊บเล็กโอ้โหนั่งรถตู้มันก็ไม่ใช่ไงผมบอกนะมันสะดวกแพงนะใช้งานอะไรแพงนะอะไรว่าก็ยังดีกว่าวิทอ่ะปิ๊บเล็กนี่มันคนหาเยอะแน่นอนครับเพราะว่าอาสาทั่วประเทศมันหายเป็นรถวิ่งกู้ภัยคล่องตัวมากราคามันขึ้นนะรถจริงๆรถมันใช้งานดีถูกหรือผมได้ในตัวก็ได้ G-Wagon 2.8 Turboนะฮะถ้ากลัวเรื่องเซอร์วิสนะครับผมว่าคันนี้ใช้ได้นะฮะพื้นฐานก็คือสตาร์ด้าแต่มันจะกินน้ำมันหน่อยแต่กินนิดนึงนะครับเลือกรุ่นเทอร์โบนะฮะจะโอเคนิดนึงเคลียร์ไปสเปียบสปอร์ตไรเดอร์เลยตัวสปอร์ตไรเดอร์ต้องเป็นเครื่องดีโฟดีนะดีโฟดีราคามันทะลุไปนิดนึงมันเกินแต่ผมมองว่าอินโนวาเนี่ยได้ทั้งสองตัวครับผมว่าอินโนวาเนี่ยเวิร์กแล้วมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าเพราะว่าดูแลไม่เหนื่อยนั่งดีด้วยนั่งดีด้วยมันไม่กระด้างเหมือนกับรถอินโนวาตัวแรกนี่ประมาณปีไหนอะครับตัวแรกประมาณปี05-06ครับถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะแล้วก็เรื่อยมาเรื่อยครับคุณก็ไล่มาเรื่อยตามรถคุณได้เลยมินเตอร์ทอขายท้องตลาดเครื่องเบนซินทั้งนั้นเลยใช่หายากใช่เจอแต่เบนซินติดแก๊สก็ได้เครื่อง2,000ติดแก๊สผมว่าก็โอเคขับแล้วก็ไม่ขี้เหร่นะแต่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่มันก็เหมือนกันน่ะต่างแอร์เย็นใช่ต่างที่เครื่องยนต์นั่นเองเออก็ดูแล้วกันว่าเขาติดแก๊สมาประมาณไหนแล้วไมล์ประมาณเท่าไหร่ถ้ามันติดมาเกินแสนโลแล้วก็ไม่เอาดีกว่าหาคันอื่นก็ที่ติดไม่นานไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยๆหาก่อนครับถ้าเจอตัวไหนแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีนึงอย่างนี้จะเวิร์กกว่าอินโนวามีเต็มตลาดเลยอินโนวาเยอะถ้าเป็นซินมีไปดูได้เลยในงบเนี่ยซื้อได้ดูสภาพดูว่าสภาพเป็นยังไงเรามาเล่าให้เราฟังเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างตัวนี้เล่นได้หรือเล่นไม่ได้ใช่ครับโอเคนะครับได้ครับครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับคือเข้าใจว่าวิทมันดูดีอ่ะมันสวยแต่มันเตี้ยนะถ้านั่ง6คนเนี่ยใช่แต่ถ้าคนล้อ17นะกระแทกไส้แตกนะฮะแล้ววิทนี่ต้องซื้อปี06ขึ้นแล้วถึงจะมีแอร์หลังใช่มันก็ทะเลาะกันตายผมจะบอกให้ซื้อไว้นั่ง2คนฮะงั้นในช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของการ Solid Fast Track Repair นะครับนวัตกรรมใหม่ของการซ่อมสีรถยนต์เขาบอกไม่มีแล้วให้เบรกโฆษณาเลยเอาเหรอทำไมพวกคุณชดชมโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับNa na 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 na